มากันที่การทำงานของตำรวจนครบาลค่ะมีการแถลงการจับกลุ่มถือว่าเป็น2หนุ่มประวัติโชคโชนนะคะก็เป็นคู่ดูโอเลยจริงๆแล้ว2คนนี้เนี่ยนะคะนอกจากว่าประวัติโชคโชนเนี่ยคือเนื่องจากว่าทั้ง2คนยังใส่กำไร EM อยู่แล้วก็มาก่อเหตุลักขโมยนะคะก็ตำรวจเองก็สามารถจับได้แล้วแล้วก็มีการแถลงข่าวโดยที่อีกคนนึงให้การยอมรับนะคะแต่อีกคนนึงยังให้การปฏิเสธอยู่ค่ะพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกุมนายประเวศเลิศพึ่งดีอายุ26ปีค่ะแล้วก็นายสัตวรรษเชื่อมวิทย์อายุ28ปีหลังร่วมกันก่อเหตุตระเวนวิ่งราวทรัพย์ทั้งหมด9จุดในหลายพื้นที่โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลหลังได้รับทราบข่าวนะคะว่ามีการตระเวนก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ในหลายพื้นที่ก็ไปลงพื้นที่ไปหาข่าวพบว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุในพื้นที่รวมทั้งหมด9คดีก่อนจะสืบสวนจนพบว่าคนร้ายในการก่อเหตุครั้งนี้ก็คือนายประเวศแล้วก็นายสัตวรรษจึงได้รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาลและเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาจับกุมตัวนายประเวศได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการในตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีส่วนนายสัตวรรษเนี่ยจับได้ที่บ้านพักย่านถนนพระราม3ค่ะซึ่งตอนที่จับทั้ง2คนเนี่ยนะคะสามารถได้ของกลางมาด้วยที่เอาไว้ใช้ในการก่อเหตุจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาทั้ง2รายก็พบว่านายประเวศเนี่ยมีประวัติคดีวิ่งราวทรัพย์5คดีแล้วก็มีคดีอยู่ระหว่างการประกันตัวและติดกำไรข้อเท้า EM ก่อนถูกจับกุมล่าสุดผู้ต้องหาทั้ง2ก็ได้ประกันตัวออกมาต่อสู้คดีและทั้ง2คนก็ถูกศาลให้ติดกำไรข้อเท้า EM แต่ขณะเข้าจับกุมตัวนายประเวศเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พบว่ามีการถอดกำไร EM ออกไปทิ้งชาร์จแบตเอาไว้ที่บ้านก็เลยออกมาก่อเหตุส่วนนายสัตวรรษเนี่ยพบว่ามีพิรุธเกี่ยวกับพิกัด GPS บนโทรศัพท์มือถือไม่ตรงกับกำไรข้อเท้าโดยการจับกุมในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบข้อพิรุธที่เกี่ยวกับกรณีสัญญาณกำไร EM ค่ะประกอบกับการสืบสวนจากลักษณะของการแต่งกายยานพาหนะแล้วก็เส้นทางการก่อเหตุและขนาดหลบหนีทางคนร้ายในคดีเนี่ยนะคะก็เกิดที่มีการเกิดขึ้นเนี่ยก็พบว่าหลักฐานชี้ไปทั้งสองคนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันค่ะเบื้องต้นนายประเวศเองก็ยอมรับนะคะว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงๆค่ะด้วยการใช้รถจักรยานยนต์ PCX สีน้ำเงินจนที่จึงแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะส่วนนายสัตวรรษยังไม่ให้การและปฏิเสธเกี่ยวกับการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ความผิดทั้ง2รายอีกครั้งค่ะครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็คดีนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการนะครับท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับตำรวจนครบาล9นะครับแล้วก็ทีมสืบสวนที่ท่านผู้การนพสินได้อาราดมมาช่วยกันนะครับก็เป็นผู้ต้องหา2นายนะครับคือนายประเวศกับนายทศวรรษนะครับก็คดีนี้ก็ตระเวนก่อเหตุของในกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่2พฤษภาเนี่ยฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก่อเหตุจนกระทั่งถูกจับกุมได้เนี่ยประมาณ9คดีในกรุงเทพมหานครนะครับโดยใช้รถยนต์นะครับ Honda CBX นะคันขาวแดงเนี่ยก่อเหตุในช่วงแรกๆนะครับช่วงหลังก็เปลี่ยนมาใช้ CBX นะครับคันสีน้ำเงินนะครับโดยผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยบางเคสส่วนใหญ่จะร่วมกันก่อเหตุนะครับบางเคสก็ไปท่านเดียวนะครับโดยทรัพย์สินที่ได้ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายนะครับแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋านะครับก็มากบ้างไม่บ้างตามคดีนะครับที่น่าสนใจนะครับคือผู้ต้องหารายนี้นะครับก็อยู่ในระหว่างของการประกันตัวมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกนะครับซึ่งประวัติก่อนหน้านั้นทั้ง2คนเนี่ยก็กระทำความผิดคดีในลักษณะเดียวกันและคดียาเสพติดเนี่ยประมาณคนละ10คดีนะครับซึ่งต้องขอบคุณทาง
ายสืบสวนนะที่บูรณาการกำลังกันและสามารถจับกลุ่มตัวได้นะครับก่อเหตุที่ห้วยฝาง1คดีวันที่2นะครับท่าข้าม1คดีสุทธิสารนะครับวันที่31พฤษภาพญาไทวันที่1มิถุนายนนะครับหลายเคสครับคดีที่5สน.พหลโยธิน1มิถุนายนเหมือนกันวันที่1เนี่ยออก2สน.เลยนะครับวันคดีที่6ก็บางซื่อเหตุเกิดวันที่2กรกฎาคดีที่7ก็สุทธิสารนะครับวันที่3กรกฎานะครับคดีที่8ก็สุทธิสารเหมือนกันครับวันที่5กรกฎานะแล้วคดีที่9 6กรกฎานะบางซื่อนะก็ก่อเหตุเวลากลางคืนนะครับตระเวนก่อเหตุนะครับฝ่ายสืบสวนนะครับได้ใช้ความพยายามในการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับผมทราบว่าจากการติดตามไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับก็เป็นกล้องหลายๆภาคส่วนนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับในส่วนของกทม.เนี่ยประมาณ100กล้องนะครับภาคเอกชนก็ประมาณ50ตัวนะครับในส่วนของโครงการพัฒนาของพัฒนาด้านสืบสวนป้องกันปราบปรามของท่านผบ.นะก็ใช้กล้องประมาณ90ตัวผู้หาหลบหนีทั้งหมดเนี่ยกินพื้นที่ทั้งหมดประมาณ15สน.นะครับก็เป็นความพยายามของฝ่ายสืบสวนแล้วก็ท่านผู้การนพสินได้บูรณาการกำลังนะครับทุกสน.สืบสวนทุกสน.ทุกบก.นะระดมจับกลุ่มคนร้ายได้นะซึ่งก่อเหตุบ่อยครั้งนะครับผู้ต้องหา2คนนี้รู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็ก่อเหตุร่วมกันและติดคุกมาร่วมกันตอนได้ปล่อยตัวมาปี64นะครับตอนช่วงมกราก็ปล่อยตัวพร้อมกันนะครับและพอหลังจากคดีที่ถูกปล่อยตัวแล้วได้รับประกันตัวมาจากประกันตัวเนี่ยก็ติดกำไร EM ทั้งคู่นะครับก็ทั้งคู่ก็หลังจากนั้นผ่านไปเกือบปีก็มาก่อเหตุช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับโดยมีการถอดกำไร EM ออกนะครับแล้วก็มาก่อเหตุช่วงพฤษภาถึงปัจจุบันเนี่ยก็9คดีนะครับเหยื่อส่วนใหญ่นะครับผู้เสียหายเป็นผู้หญิงนะครับลักษณะการถือกระเป๋านะครับก็นำเรียนประชาชนทุกคนทราบนะครับก็คือผู้เสียหายทุกคนนะครับที่คล้องกระเป๋าโดยใช้มือซ้ายหรือมือขวาคล้องที่แขนนะครับหรือสะพายไหล่นะครับหรือถือด้วยมือนะครับซึ่งอยู่ห่างตัวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนร้ายเห็นเหยื่อหรือเป้าหมายแบบนี้นะครับลักษณะส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะใช้ความเร็วของรถจักรยานยนต์เนี่ยลงไปแล้วกระชากนะครับแล้วก็ขึ้นรถหลบหนีนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีที่ว่ากระเป๋าหลุดง่ายบางครั้งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าสมมติเหยื่อนะครับคล้องกระเป๋านะครับแบบสะพายเขียงนะครับแล้วลากไปนะครับอาจจะให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บหรือล้มลงได้นี่คือข้อห่วงใหญ่จริงๆนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าในการที่เราไปเดินซื้อของในตลาดเหยื่อบางท่านเพิ่งออกจากร้านอาหารมาเคสล่าสุดของบางซื่อนะครับเดินออกจากร้านอาหารมาปั๊บก็ถือคล้องไว้ในแขนมือซ้ายนะครับเป้าหมายคนร้ายเห็นแล้วก็ขับรถมาใกล้ๆแล้วลงไปวิ่งกระชากขึ้นรถเลยนะครับซึ่งกรณีแบบนี้นะครับฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าก็เฝ้าระมัดระวังตัวเองนะครับก่อนจะขึ้นรถหรือว่าเฝ้าระวังกระเป๋าที่สะพายให้ดีนะครับแนบชิดติดตัวไว้นะครับก็ฝากเตือนครับผมครับครับก็การรักษาทรัพย์สินนะครับนอกจากพี่น้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนแล้วนะที่ตำรวจจะต้องติดตามนะครับก็ฝ่ายผู้เสียหายเองหรือสุภาพสตรีนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในการสะพายกระเป๋าหรือเก็บทรัพย์สินนะครับเหมือนที่ตอบคำถามสื่อมวลชนนะเพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยออกจากคุกมาเมื่อวันที่26มกรานะพร้อมกันเลยนะครับติดก็หาหุ้นปืนนะครับเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็ตระเวนก่อเหตุด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายสืบสวนนะครับด้านหลังก็เจ้าที่ผู้ปฏิบัติหลายส่วนนะครับขอบคุณมากครับเบื้องต้นก็เป็นพื้นที่สน.ปทุมวันนะครับก็ทราบว่าผู้เสียหายนะครับถูกกันโชคเอาเข็มนะครับหรือบางเคสก็ทำร้ายร่างกายด้วยนะครับเข็มตาสัญลักษณ์โรงเรียนนะครับแต่ผู้ก่อเหตุพิสูจน์ทราบก็ส่วนใหญ่เป็นอายุประมาณ 15-16 นะครับก็พิสูจน์ทราบประมาณ4คนก็วันนี้จะสอบปากคำตัวน้องๆเองนะครับเนื่องจากการสอบปากคำก็ต้องรอผู้ชำนาญทางด้านวิชาชีพด้วยนะครับที่ผ่านมาเราสอบปากคำผู้ปกครองไว้นะวันนี้ก็สอบปากคำน้องๆให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คิดว่าจะออกหมายจับหรือแจ้งข้อหาหรือจะมาพบตัวก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราก็พิสูจน์ทราบได้4คนครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในกรณีเช่นนี้ครับตาจันทร์รักโรงเรียนอะไรเรียนก็จับคุมตลอดนะครับจับคุมตลอดแล้วก็อายุก็ประมาณ 16-17 นะครับก็ต้องฝากทางผู้ปกครองด้วยนะครับส่วนหนึ่งผู้ปกครองด้วยนะครับเสียดายอนาคต